มาแล้วสวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่คือเค้กนะคะคุณอปอเชิญค่ะแล้วก็เป็นเค้กที่ได้รับรางวัลระดับโลกมาแล้วนะคะซึ่งคนที่สร้างสรรค์เค้กไม่ใช่แคนค่ะครับผมไม่ใช่แคนครับแคนเป็นคุณอปอค่ะสวัสดีครับเอาเป็นความเสนอเข้าไปใกล้ๆแคนเมื่อกี้แคนพยายามอธิบายว่าจริงๆแล้วอันนี้เนี่ยมันควรจะไม่มีทิฏฐิพี่อปอเขาบอกว่าจุดทิฏฐิอันแรกโอเคจากการขนส่งก็เลยทำให้เบี้ยวแต่ว่าอีกอันนึงนี่ฮะคุณผู้ชมดูการนั่งขององค์พระจริงๆนี่คือการนั่งขัดสมาธิเพชรซึ่งมีอยู่จริงนะใช่ไหมแต่ทางกรรมการไม่เข้าใจยังไงครับเขาบอกว่าถ้ามันไม่ค่อยธรรมชาติเท่าไหร่ถ้านั่งไม่ธรรมชาติใช่ไม่ค่อยธรรมชาติตอนนั้นไม่พี่ไม่เปิดรูปให้ดูเลยฮะเปิดรูปให้ดูเลยว่าเนี่ยมีการนั่งแบบนี้ตอนนี้เขาตัดสินน่ะเขากั้นเชือกเลยไม่ให้ใครเข้าไปคือดูได้แต่ห่างๆเนี่ยฮะเราก็ได้แบบชะเง้อชะแง้อ๋อเราก็คือได้ยินไกลๆเขามากระซิบบอกทีหลังตอนนี้เขายื่นซองคะแนนเขาจะมีใบประเมินให้ว่าใครแล้วเขาก็เหมือนมองหน้าเราแล้วเขาก็แอบมากระซิบว่าเนี่ยถ้าของยูเนี่ยถ้ามันไม่เบี้ยวไปนิดนึงนะหอมด้วยอ่ะยูจะได้จะแบบติดท็อป3แบบชิ้นเนี่ยก็จะติดท็อป3แต่เราก็เลยนึกในใจแบบชิ้นนี้ได้ร้อยเต็มมันก็น่าจะได้สักตำแหน่งอย่างเงี้ยฮะแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเหมือนแบ่งๆให้ครับคนอื่นเข้าไปอันนี้คือประกวดในรุ่นเดียวกันสายเดียวกันสายเดียวกันเขาบอกว่ากรรมการโหดมากว่าทุกอย่างต้องกินได้ใช่ใช่ต้องกินได้แล้วก็ถ้าเขาไม่แน่ใจอันไหนเนี่ยเขาจะหักเลยโอ้และกินกินชิมตรงนั้นเลยแล้วก็เรียกเจ้าของงานน่ะมาถามแล้วก็เหมือนเค้าพอถามเสร็จปุ๊บเนี่ยเค้าก็จะเหมือนประชุมกันครับคือถ้าอันไหนที่เค้ารู้สึกว่าเค้าไม่แน่ใจปุ๊บเนี่ยเค้า disqualify ไปเลยเดี๋ยวแล้วถ้าชิมแล้วมันเป็นอันตรายกับร่างกายเค้าก็น้ําลายฟูมปากไปมันถึงบอกว่าทุกคนก็เลยต้องเหมือนทําเอาแต่อันที่กินได้ไงครับเพราะว่าเค้าต้องเผื่อว่ากรรมการจะชิมด้วยอะไรเงี้ยแล้วที่น่าเจ็บใจมากก็คือถ้ามัน disqualify ไปเนี่ยคือเราจะรู้ในวันถัดมาคือวันถัดมันประกวด3วันคือวันแรกเนี่ยตัดให้คะแนนพอวันที่2เนี่ยพอไปถึงงานปุ๊บเนี่ยมันจะมีบอกเลยว่าอันเนี้ยได้เหรียญทองครับได้เหรียญเงินได้เหรียญทองแดงแล้วก็โบอันที่โบเนี่ยคือไม่มีอะไรวางอยู่เลยนั่นคือผิดกฎซึ่งเขาจะไม่แคร์ว่าอันนั้นน่ะทํามันยากขนาดไหนสวยขนาดไหนคือผิดกฎคือผิดกฎโอ้ยเลยร้องไห้กันแบบอ๋อมีคนโดนเหมือนกันโดนบางคนสวยมากสวยแบบได้รางวัลแน่ๆผิดกฎอะไรเขาก็จะมีเขียนบอกเขาให้ทวงได้เช่นอะไรคะที่เขาโดนกันก็เอาของที่กินไม่ได้ไปส่งไม่แน่ใจว่ากินได้จริงหรือเปล่าแต่ที่โดนเยอะมากเลยเนี่ยคือขนาดเกินมา1เซนอ๋อมันใหญ่ไปใช่เขาจะมีขนาดกําหนดว่ารุ่นเนี้ยได้แค่อย่างรุ่นที่ปอลงเนี่ยได้24นิ้วคูณ24นิ้วถ้าเกินมา1เซนใช่ถูกไม่ให้ด้วยเขาถือว่าถ้าปล่อยไปก็จะเหมือนแบบกลายเป็นว่ากฎมันไม่แข็งแรงต้องมาตรฐานเป๊ะใช่แล้วคุณรู้ไหมอาชีพเก่าเขาคืออะไรรู้ป่ะอะไรครับช่างแต่งหน้าแต่งหน้าเหรออ๋อนี่ไงถึงงานละเอียดมีการไล่สีเขาจะเลยเด่นมากใช้เทคนิคเรื่องไล่สีซึ่งปีนี้กรรมการก็มองเห็นเขาจะมองเห็นไหมนะว่าเราแบบใช้สีอธิบายเรื่องสีเลยได้ไหมคะดิฉันไม่มีความรู้พื้นฐานด้านสีเลยสิ่งที่คุณโอปอล์เลือกใช้คืออะไรด้วยความที่สมมติว่างานไทยใช่ไหมเราก็นึกถึงอะไรที่มันเป็นทองทองทีนี้พอถ้าสมมติเราทาสีทองไปหมดเนี่ยมันก็จะเป็นแบนๆไปหมดปอก็เลยต้องเอาเหมือนสีเหลืองเนี่ยไล่เป็นขาวมาเหลืองเข้มเหลืองเข้มไปขาวเพื่อให้พอมองจากไกลๆปุ๊บเนี่ยมันจะได้มีมิติด้วยขึ้นแล้วก็ทุกเราก็ด้วยความที่ว่าอันนี้เป็นโขนปอได้แรงบันดาลใจมาจากเวทีโขนเวทีโขนเนี่ยเขาก็พอมองไปปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นลายไทยอยู่บนแล้วก็มีไฟส่องลงมาใช่ไหมครับปอก็เลยเหมือนแบบอย่างสีอย่างเงี้ยฮะก็จะเหมือนแบบเป็นไฟส่องแบบให้มันสว่างแล้วก็มามืดก็เลยไล่สว่างลงมามืดก็จะมีไล่เหมือนจัดไฟเองอ่ะครับใช่นี่อันนี้คุณผู้ชมที่ดูอยู่ไม่ได้ชนะนะยังขนาดนี้แต่อันนี้นี่ชนะอันนี้ละเอียดจริงๆคอนเซปต์อะไรครับอันนี้พระแม่อุมาเทวีครับอันนี้คือก่อนไปนี่ไปไหว้ไปไหว้ขอมาแล้วใช่แล้วก็บูชาพระพิฆเนศหิ้วไปด้วยเลยไหว้ชาวแต่ว่าชิ้นนี้สิ่งที่ผมอึ้งสุดคือตัวดอกไม้ผมรู้สึกว่ากรีบดอกไม้ตอนแรกผมแกถามว่าอันนี้เอาของจริงมาเหรอเพราะดูแบบความบางการไล่สีเนาะใช่เหมือนจริงมากอ่ะอันนี้กรรมการแอบถ่ายรูปเกสรข้างในก็ยังเอาแอบส่องอยู่
ดีนะกรรมการก็ยังตาถึงไงถ้าผมนะผมดึงเลยคือพอทำแล้วเราก็ไล่ทาสีใหม่อะคะหรือยังไงอันนี้เหรอวิธีการทำคืออ๋ออันนี้คือส่วนใหญ่เนี่ยยกเว้นสีทองนะฮะสีทองคือระบายลงไปเพราะว่าถ้าเป็นสีอื่นๆผสมแล้วจะใช้เป็นสีผสมลงไปในน้ำตาลแล้วคุณดูกลีบดอกไม้สิกลีบดอกไม้มันไม่ใช่สีเดียวนะมันเป็นไล่สีนะแล้วแต่ที่เขา Amazing ที่สุดคือตัวสปริงเกิลอันเนี้ยฮะอ่ะเรามาข้างหลังไหมเม็ดนะฮะมันคือเอาเม็ดเดี่ยวเนี่ยค่อยๆเรียงโอ้โหตายแล้วผมทำไม่ได้แน่ๆเป็นคนใจร้อนเลยซึ่งเราเสียดายอันนี้มากเพราะว่าเราตั้งใจเรียงดีดูเม็ดดีสิโอ้โหแล้วเรียงสีด้วยนะอันนี้เรียงเป็นแบบเหมือนได้แรงบันดาลใจจากผ้าไหมแพรวาเราก็พยายามจะเรียงให้เป็นลายตายแล้วชิ้นเนี้ยฝรั่งเห็นร้องไห้เลยอ่ะฝรั่งที่มาดูพวกคนอังกฤษพวกคนที่เขามีอายุหน่อยแล้วเขาชินมากเขายืนร้องไห้แล้วก็บอกว่าเนี่ยเขาไม่เคยเห็นอะไรอย่างนี้มาก่อนเลยก็เลยเหมือนกลายเป็นว่าจัดดีใจเนี่ยกลายเป็นภูมิใจแทนที่เหมือนกับแบบโอเคล่ะเรามาทำหน้าที่เราสมบูรณ์ละก็คือต่อให้ตอนนั้นเนี่ยคิดว่าได้ไม่ได้เนี่ยแต่เราเหมือนได้พรีเซนต์ละประเทศไทยอยากบอกอะไรกับคนที่เขาอยากจะมีผลงานแบบนี้บ้างหรือว่าอาจจะบางทีมีเยาวชนที่เขามองเราอยู่แล้วแบบเอ้ยอนาคตอยากจะเป็นแบบพี่เขาเอาเค้กไปแข่งระดับโลกได้รางวัลทำชื่อเสียงในประเทศก็จริงๆพูดรวมๆเลยก็ได้นะคะทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เลยเพราะว่าด้วยความที่ปอก็สอนอยู่ก็จะเจอกับคนที่เขาอยากลองอยากทำอะไรอย่างเงี้ยฮะเวลาที่เราแบบสงสัยว่าเราอยากทำอะไรอย่างเงี้ยอยากแค่สงสัยก็คือให้ทำเลยลงมือทำแล้วเราถึงจะรู้ว่าเราชอบหรือไม่ชอบหรือทำได้หรือไม่ได้แล้วพยายามเตือนตัวเองตลอดว่าสมัยเด็กๆเนี่ยเราหัดเขียนกอไก่ขอไข่คอควายอ่ะเราก็เขียนไม่สวยแต่ทุกวันนี้เราเขียนได้เป็นประโยคหรือเราแต่งได้เป็นนิยายเป็นเรื่องเลยซึ่งทุกวันนี้ก็เหมือนกันพอคนลงมือทำปุ๊บแล้วพอเห็นว่ามันไม่สวยจะชอบคิดว่าตัวเองไม่มีพรสวรรค์ทั้งที่ไม่ใช่ครับผมคือทุกคนต้องเริ่มแบบเราต้องจำความรู้สึกเราตอนเด็กๆไว้ว่าเราหัดเหมือนกันทุกอย่างคือหัดหมดอันเนี้ยพอลองปั้นปุ๊บไม่สวยก็ให้คิดว่ามันคือกอไก่ที่ไม่สวยของเราในวันนั้นอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยววันนึงมันก็จะแบบเราจะเขียนได้เป็นนิยายเป็นเรื่องแต่วันนี้27ปีผมก็ยังกอไก่ไม่สวยแต่เขียนรู้เรื่องไงแต่บอกเล่าเรื่องได้อะไรเงี้ยก็คือต้องใช้ความอดทนผู้ใหญ่เนี่ยจะต้องอดทนกว่าเพราะว่าผู้ใหญ่จะใจร้อนละคือพออยากทำอะไรปุ๊บจะต้องทำให้ได้เดี๋ยวนั้นอะไรเงี้ยซึ่งตอนปอเนี่ยตอนเริ่มต้นก็ไม่สวยเหมือนกันครับคือย้อนกลับไปดูก็ยังขำเองฉันทำมาเร็วมันไม่ฝึกนานไหมอ่ะเอาจริงกว่าจะได้มาเป็นขนาดนี้ฮะเป็นปีๆนะฮะปอทำมา6ปีละกว่าจะปั้นตุ๊กตาสวยเนี่ยก็เกือบ3ปีดอกไม้กว่าจะสวยก็ปีต้องอดทนมากสุดยอดเลยที่มีผู้ชมถามมาด้วยนะครับว่าคุณโอปอเนี่ยเรียนอาร์ตมาหรือเปล่าไม่ได้เรียนจบการโรงแรมจ้ะจบการโรงแรมเหรอจบการโรงแรมไม่ใช่ทหารกรรมด้วยนะพรสวรรค์ล้วนๆเลยทำที่รักแล้วก็มีความเพียรพยายามให้มากพอครับแต่เราพอเราขอในทางนี้ดีกว่าเราเป็นผู้ชมแล้วเราจะเป็นกระบอกเสียงให้เวลาที่ได้รับรางวัลในโอกาสต่อไปก็ขอเรียนเชิญนะคะครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับ